กราบสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาวฟรีดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิทคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับภาคต่อนะครับผมของคลิปที่แล้วหรือว่าเป็นพาร์ท2นะครับในการแก้ไขหรือว่ากู้ข้อมูลอีเมลนะครับผมที่โดนแฮกหรือว่าจะเป็นการละเมิดต่างๆของอีเมลเราทำให้เราเข้าอีเมลไม่ได้หรือเข้าไปยังหน้า YouTube ของเราไม่ได้นั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ทำไม่ได้ในพาร์ท1นะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของ MCN นะฮะหรือว่า Freedom นะครับที่จะช่วยติดต่อทาง YouTube โดยตรงนะครับผมเพื่อต้องการให้รีเซ็ตอีเมลนั้นนะฮะแล้วก็รีพาสเวิร์ดให้ช่องของคุณได้กลับมาทำงานอย่างเดิมนะครับอันดับแรกที่จะต้องขอนะฮะก็จะเป็น ID ของ AdSense นะครับ Account นะครับแล้วก็จะเป็นอีเมลที่เราใช้ล็อกอิน YouTube นั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะส่งลิงก์ไว้ให้2ลิงก์นะครับผมที่ในการกรอกข้อมูลแต่ถ้าเรากรอกลิงก์ข้อมูลแล้วมันเข้าไม่ได้จริงๆเราจะต้องให้คำตอบ4อย่างนะครับมาทางผมหรือทาง Freedom นะครับก็คือ1นะครับผมวันที่คิดว่าเราโดนแฮกนะฮะต่อไปก็เป็นอันที่2ก็คือวิดีโอที่โดนลบนะครับผมหรือวิดีโอที่ถูกอัปโหลดโดยคนที่แฮกของเรานะครับผมแล้วอันที่4ก็คือให้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเริ่มแรกมันเป็นยังไงเราเข้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะไรประมาณนี้นะอะไรเดี๋ยวทางเราจะจัดการแล้วก็ติดต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมเอาไว้พบใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ